พราะได้ยินข่าวมาว่าแบรนด์ Onitsuka Tiger ได้มาเปิดช็อปอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นช็อปที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia ไอ้ Onitsuka Tiger โอ้โหแค่มองจากข้างนอกอะเราก็เห็นแล้วแบบมีรองเท้าละหานตาอยากจะโผล่แบบนี้โปรยลงมาแล้วแบบแหวกว่าแหวกว่ารู้มาว่าตรงนี้เนี่ยนะเหมือนเป็นไฮไลท์ประจำเดือนเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในความเป็นสปริงซัมเมอร์มากๆเขาชื่อว่า Delegation Light นั่นเองนี่เหมือนมีความเป็นสันสานมีความเป็นแคนวาสหนังผสานกันอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะนี่ตามมาเลยจ้าเนรมิตแล้วก็รังสรรค์เนี่ยมาไว้บนบริษัทไทกะบนสนีกเกอร์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาดู3ที่สุด1ใส่สบายที่สุด2คุ้มที่สุดและ3คลาสสิกที่สุดนั่นเองข้างในก็เป็นหนังวัสดุก็เป็นหนังอยู่แล้วแล้วตรงพื้นตรงนี้ที่จิ่มจุ้มจิ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเจลแสดงว่าเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตในการลงน้ำหนักของกล้ามเนื้อเท้ามัดเล็กๆของเรานั่นเองดีต่อไปมาดูที่เขาบอกว่าคุ้มที่สุดเราลองมาดู 3,500 บาทเพิ่งเห็นว่า this product contains pig skin pig skin นะคะหางหมูคือสัตว์อะไรที่เราจับตรงนี้ดิไม่กัดอันนี้คุ้มแล้วก็พื้นเขาเหมือนเกาะกับพื้นรองเท้าอะเกาะกับพื้นที่เราเดินอีกนิดเลยมันจะไปเตะฟุตซอลได้ไหมคะพี่ดีเลยเนี่ยพี่ได้เกริ่นไว้ว่าจะมีส่งที่คลาสสิกของ Onitsuka Tiger นะคะนั่นก็คือทรง Mexico 66นั่นเองรุ่นนี้คลาสสิกอะเห็นได้เลยนะคะโอเคอยู่พี่อย่าใกล้มากเดี๋ยวเขารู้ว่าหนูเดินอะแล้วเท้าหนูแปรออกเนี่ยเจาะรูให้น้ำไหลเข้าไหลออกได้นะจ๊ะระบายน้ำได้ด้วยเป็นการช่วยกรุงเทพมหานครไม่ให้น้ำอุดตันจ้ะเรื่องจริงไม่จริงเราก็ได้ช่วยไงกรุงเทพมหานครเอ้ยนี่ไอ้ดูมีความแข็งแกร่งอันนี้สำหรับเป็นแบบเหมือนเดนิมแคนวาสแล้วก็ตกแต่งตัดกับหนังอ่ะก็เป็นเหมือนสนีกเกอร์กับสลิปออนผสานกันนี่ไงนี่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นโตเกียวขายขนมใช่แล้วก็เป็นไส้สังขยาเนี่ยน้องเราทุกคนไม่ต้องไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นดูป้ายเดี๋ยวจะชี้ตรงนี้เพราะเขาเขียนว่านิปปอนเมดแล้วทำด้วยมือดูคู่นี้ก่อนเฮ้ยคือที่เฮ้ยเนี่ยเพราะว่าเตยเพิ่งสังเกตส่วนนี้มันปราบส่วนนี้ยังมีความด้านๆอยู่เขาเป็นกิมมิคเล็กๆของเขาเนาะคือเนี่ยเตยว่าปีแบบเปรี้ยวเนี่ยเขาน่าจะชอบเนาะปกติจะเป็นหนังคาดธรรมดาใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนเป็นปักด้วยดินสีทองมาดูดิแล้วรายละเอียดเขาอะงานแท้นะจ๊ะไม่ใช่มีได้ลุยแล้วแบบเอากรรไกรตัดเล็บอิ๊บอิ๊บอิ๊บโนแฮนด์เมดวันนี้ก็จบลงที่อนิสาไทเกอร์นะคะร้านใหญ่ที่สุดในเยชรอยทางใต้มาได้ที่นี่ค่ะสำหรับคราวหน้าเป็นเลยจะพาไปดูอะไรที่เจ๋งๆอะไรที่มาใหม่อะไรที่จ้าที่สุดในปัตตานีต้องรอติดตามชมWhoa!